แพทณปภาเคลียร์สถานะหยวนแล้วแจงยังสวมแหวนมั่นอดีตสามียังถูกจับจิ้นให้เป็นคู่จริงสำหรับนักแสดงสาวคุณแม่เลี้ยงเดี่ยวแพทณปภาตันตระกูลกับนักแสดงหนุ่มหยวนคุณรัตยศอมรสอุนอทรอหรือหยวนดราก้อนไฟหลังฝ่ายชายปลื้มหนักโดยล่าสุดวันที่25สิงหาคม2565แพทได้เปิดใจหลังมาร่วมงานดิสนีย์ฟันทาสติกบาซ่าวิทช้อปปี้ 9.9 ซูเปอร์ช้อปปิ้งเดย์ที่ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์บอกเคลียร์ใจกับหยวนแล้วสถานะชัดเจนไม่ยื้อกระแสหากยังไม่ใช่ต่างฝ่ายยังนิ่งอยู่หมอดูทักรอปีหน้าค่อยมีคู่ทั้งนี้ดาราสาวได้เผยถึงเหตุผลที่ยังสวมแหวนมั่นของอดีตสามีเบนเรซซิ่งมาตลอด5ปีไม่เคยถอดไปออกรายการ12ราศีคนก็ยังชมเข้มมากเข้าใจเลยคือแพทเพิ่งมาดูเทปตอนที่แพทไม่อยู่ด้วยนะก็ชมอยู่จนเดี๋ยวนี้เวลาเราไลฟ์ก็จะมีแฟนคลับอยากให้มาคู่กันจังซึ่งเราเข้าใจความจิ้นเคมีแต่ตอนนี้มันเป็นเรื่องของอนาคตเพราะล่าสุดที่เราได้เจอกันเราก็มีการเคลียร์ใจกันในรายการเลยบอกกันไปตรงๆว่าพี่หยวนจริงหยวนจริงเราไม่จำเป็นจะต้องเป็นแฟนกันก็ได้แต่เราสามารถทักพูดคุยกันได้เพราะว่าทุกวันนี้เราต้องตอบข่าวของกันและกันแต่ถ้าเราไม่มีการคุยกันเลยเราจะตอบอะไรไม่ได้เลยพี่สื่อถามแพทก็ตอบไม่ได้เพราะว่าเราไม่ได้มีการคุยกันหลังจากวันนั้นพี่หยวนก็ทักมาว่าขอโทษถ้าเกิดทำให้เราไม่สบายใจและขอบคุณที่ยินดีให้เราเป็นเพื่อนกันในรายการเป็นตามสคริปต์หรือตามใจเราตามใจเราทั้งหมดมันเป็นสิ่งที่เราอยากบอกเขาไม่มีสคริปต์เลยแล้วเทปนั้นเป็นเทปเซอร์ไพรส์แพทคือเราก็งงว่าทำไมรายการถึงไม่บอกว่าแขกรับเชิญเทปที่2เป็นใครเราก็ตะหงิดอยู่แล้วพอเรานั่งแล้วพี่หยวนเดินเข้ามาอ้าวเซอร์ไพรส์เราก็เลยคิดว่าสคริปต์พักเก็บไปได้เลยเราเลยพูดในสิ่งที่เราอยากรู้และได้เคลียร์ใจกันซึ่งเราเข้าใจว่าพี่หยวนค่อนข้างลึกซึ้งเขาจะคิดอีกมุมหนึ่งค่อนข้างลึกซึ้งเราบอกว่าไม่เป็นไรเลยพี่หยวนการที่เราทักหากันหรือคุยกันสุดท้ายแล้วมันไม่ต้องจบด้วยการเป็นแฟนกันก็ได้แต่เราเป็นเพื่อนเป็นพี่น้องกันได้ทุกวันนี้เราสองคนยังต้องตอบข่าวของกันและกันมันก็ควรจะมีการคุยกันว่ามันจะไปในเวไหนถูกไหมไม่ใช่ตอบกันไปคนละอย่างเพราะไม่คุยกันให้หยวนเป็นแค่พี่น้องในตอนนี้ไม่ใช่แค่แพทตัวพี่หยวนเขาอาจจะไม่ตอบชัดเจนแต่หลังจากที่เราคุยกันก็คือเขาอยากเป็นพี่น้องกับเราแหละถ้าสมมุติมันไม่ได้เป็นพี่น้องมันจะต้องมีการขยับเขยื้อนมากกว่านี้แต่หลังจากวันนั้นที่เขาไลน์มา2ข้อความก็ไม่ไลน์มาอีกเลยคือไลน์มาให้รู้ว่าโอเคประมาณนี้นะแพทก็โอเคเข้าใจได้เคลียร์ใจเราด้วยใช่เราจะได้ตอบได้อย่างชัดเจนต้องบอกว่าแพทกับพี่หยวนมีงานนั้นงานเดียวที่ได้เจอกันแต่ตอนนี้คนจิ้นไปเยอะมากแล้วแต่เราไม่ได้มีการได้เจอกันอีกเลยพอมาเจอกันในรายการของเราก็ไม่ได้เจอกันอีกเลยแต่ข่าวมันมาเรื่อยๆเพราะฉะนั้นจะให้แพทตอบยังไงโพสิชันเรามันต้องชัดเจนเราอยู่วงการมานานมากแล้วแล้วตัวแพทขายความจริงถ้าใช่ก็คือแพทจะตอบเลยว่าใช่ไปต่อแต่ถ้าไม่ใช่แพทจะไม่ยื้อกระแสมันหมดวัยเราแล้วคิดว่าเขาแอบหวังกับความสัมพันธ์ของเราไหมเขาบอกว่าเขาจีบผู้หญิงไม่เป็นเราบอกว่าเข้าใจได้เพราะฉะนั้นมันต้องคุยกันก่อนเพราะปลายทางมันอาจจะไม่ต้องเป็นแฟนกันก็ได้พอเราได้คุยกันได้เข้าใจเขามากขึ้นคือเขาสายกลางมากมากความสัมพันธ์เขาไม่จำเป็นต้องฟิกว่าเป็นแฟนเอาเป็นว่าเรารู้จักกันเรารู้สึกดีต่อกันเขาโอเคแล้วถ้าวันหนึ่งเขาเดินมาบอกว่าเริ่มมีความรู้สึกมากขึ้น
ก็ต้องเรียนรู้เพราะว่าพี่หยวนยังไม่รู้จักแพทยังมีมุมมืดอีกหลายมุมที่ไฟยังส่องไม่ถึงพี่หยวนอาจจะต้องรู้จักเรามากขึ้นแล้วแพทเองก็ต้องรู้จักพี่หยวนมากขึ้นด้วยถามถึงแหวนนิ้วนางข้างซ้ายอันนี้ใส่มาตั้งแต่แต่งงานแล้วค่ะไม่เคยถอดเลย5ปีกว่าแล้วเป็นแหวนมั่นไม่เคยถอดเลยของคุณพ่อน้องมันติดมาแล้วตั้งแต่นั้นมันเป็นเครื่องประดับที่เราใส่มาตลอดเราก็ไม่ได้จะถอดถ้าจะเปลี่ยนก็เปลี่ยนจากแหวนมั่นเป็นแหวนแต่งแค่นั้นเองเป็นวงของคุณพ่อเขามันใส่จนติดแล้วใส่ตลอดจะถอดเฉพาะตอนเล่นละครที่ไม่ได้ใส่เครื่องประดับคนจะเข้าใจผิดไหมเราผ่านการแต่งงานมาแล้วไงใส่เครื่องประดับเท่านั้นเองมีความหมายทางใจตอนนี้เป็นเพื่อนที่ดีต่อกันมากๆแพทเชื่อว่ามันตัดกันไม่ขาดจริงๆถึงเราจะไม่ได้เป็นสามีภรรยากันหน้าที่หนึ่งที่เราจะไม่เคยหายไปเลยคือการเป็นพ่อและแม่แล้วจากการที่เราเคยเป็นคู่รักทุกวันนี้รักเขาในฐานะที่เป็นเพื่อนรักก่อนแต่งงานกันเรารู้จักกันมาก่อนแพทเชื่อว่าพื้นฐานของเขาเป็นคนจิตใจดีเพียงแต่ว่าไลฟ์สไตล์ของเราสองคนไม่ไปด้วยกันช่วงนี้ไปเยี่ยมไม่ได้เลยงดเยี่ยมถ้าวันหนึ่งจะต้องเปลี่ยนแหวนคิดใหม่ถ้าต้องมีวันนั้นล่ะจะยังไงไม่ได้คิดถึงวันที่จะต้องเปลี่ยนแหวนเลยไม่ได้คิดถึงตรงนั้นเลยไม่ได้คิดถึงเรื่องการแต่งงานใหม่เลยอะคนที่จะเข้ามามีถามที่เราใส่แหวนแต่งงานนิ้วนางข้างซ้ายใหม่ไม่มีใครถามเลยทำไมไม่มีใครถามที่เราใส่มันเป็นแหวนมันจะเปลี่ยนบางทีสลับเป็นแหวนแต่งงานบ้างส่วนอีกวงแก้เคล็ดนพเก้าส่วนอีกวงน้ำพักน้ำแรงที่เราหาเงินมาลงทุนกับมันเราก็ใส่ติดไว้อ้ำพัชราภาลงมือเองเนรมิตความสวยให้เอสุภชัยตกลงใครดูแลใครอ้ำพัชราภาลงมือเองจากนักปั้นดารามือทองสู่อินฟลูเอนเซอร์คนดังสำหรับเอสุภชัยศรีวิจิตรผู้จัดการนางเอกชื่อดังอ้ำพัชราภาใจเชื้อและผู้จัดการศิลปินดาราอีกหลายคนในสังกัดปัจจุบันเอปรับลุคจนสวยสับรูปร่างหน้าตาเล็กลงเอวบางร่างน้อยพร้อมกับสมญานามเอสุภชัยเกิดมาเพื่อฆ่าอ้ำพัชราภาแต่แท้จริงแล้วทั้งคู่รักกันมากอย่างคลิปล่าสุดวันที่26สิงหาคม65ซุปตาอ้ำลงมือสะบัดแรงแต่งหน้าให้เอด้วยตนเองเรียกว่าเนรมิตความสวยให้สุดฝีมือออร่ามาเต็มเลยก็ว่าได้อ้ำพัชราภาลงมือเองโดยเจ้าตัวโพสไอจีเอขีดล่างสุภาชัยหนึ่งพร้อมกับอีโมจิหัวใจทำเอาแฟนๆที่ติดตามเข้ามาแซวกันยกใหญ่ในความสวยของเออาทิอยากถามว่าเบื่อไหมคะที่สวยทุกวันรักน่ารักจังทั้งพี่อ้ําพี่เอสวยขึ้นทุกวันวันดูเพลินมากกบเรามองว่าเขาทั้งคู่เกิดมาคู่บุญกันมากเลยค่ะตอนนี้เราดูง่ายออกเลยว่าใครเป็นดาราใครเป็นผอ.จส.ตัวน่ารักค่ะเป็นต้นอ้ําพัชราภาลงมือเองอ้ําพัชราภาลงมือเองขอบคุณ IGA ขีดล่างสุภาชัย1